คือผมเนี่ยเป็นคนมีความอาฆาตแค้นใครทำให้แค้นเนี่ยต้องสางแค้นจนจบไม่เคยสงสารไอ้ส้นแผ่นดินสูงเพราะคนที่เราพี่นามันสมควรตายแล้วเตือนก็ไม่เชื่อมึงจะอยู่ทำอะไรผมพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนมีความอาฆาตแค้นใครทำให้แค้นเนี่ยต้องสางแค้นจนจบมันเริ่มตั้งแต่คุณตาผมนะโดนโจร40คนบุกเข้าปล้นแล้วก็ฆ่าตาผมฆ่าชาวบ้านด้วยรูปสำนวนเขาก็ปั้นให้ผมเนี่ยเป็นพยานว่าเห็นคนร้ายไอ้โจรมันเลยจะมาฆ่าผมเพื่อปิดปากเพราะเป็นพยานปากเดียวก็เลยต้องพกปืนติดตัวตั้งแต่อายุแค่12ปีสวัสดีครับแม่ชีครับท่านเรวัตเจ้าค่ะครับผมเป็นคนที่เป็นคนอาฆาตแค้นและคิดจะกำจัดคนเลวเนี่ยผมมีความคิดว่าต้องฆ่ามันให้หมดตอนนี้ความทุกข์มาตกที่ผมเพราะผมเกษียณแล้วเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้ก็มีโจทย์บางโจทย์ที่จะชวนท่านเรวัตมาท้าทายทำกันงั้นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสวนธรรมเนาะค่ะเดี๋ยวชวนท่านนั่งตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวโอนั่งตรงด้านนี้ครับครับอันนี้เป็นวัชพืชท่านอาจารย์คุณแม่สันสนีอะค่ะท่านเป็นคนปลูกด้วยตัวท่านเองแล้วก็ตัวมอสเนี่ยค่ะจะให้โอโซนกับคนที่เข้ามาทีนี้ถ้าเปรียบมอสเนี่ยเหมือนชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วถ้าเวลาเราไปทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดความสะเทือนเพราะเวลาทุกครั้งที่เวลาเราดึงลากเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในชีวิตของมอสด้วยถ้าเราไม่ระมัดระวังการถอนของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบงั้นเดี๋ยวโอจะปล่อยให้ท่านลองท้าทายตัวเองอยู่กับการถอนวัชพืชเงียบๆนิ่งๆสักครู่ได้เดี๋ยวจัดการหมดได้นะคะค่ะอย่างเหมือนเวลาเราอยากจะถอนวัชพืชเนี่ยถ้าเราใช้มืออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอเราใช้เครื่องมือปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราถอนง่ายขึ้นแสดงว่าทุกอย่างท่านจะจัดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ใช้สติจะไม่ให้สะเทือนไม่ให้การจัดการของเราเนี่ยไปกระทบสิ่งที่มันอยู่แวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของมอสที่มันเป็นเหมือนชีวิตเราเป็นชีวิตของคนอื่นถ้าด้วยความที่เราไม่ระวังใช่มันก็ไปกระทบกับคนอื่นแต่พอมาถอนวัชพืชเนี่ยก็เป็นปริศนาธรรมทางแม่ชีท่านก็บอกว่าให้ถอนวัชพืชต้องระวังลากสะเทือนบางครั้งเราทำงานไปก็อาจจะใช้ความรุนแรงและความเฉียบขาดเร็วมันก็ทำให้กระเทือนไปต้นมอสต้นเฟิร์นนะฮะก็ได้ข้อคิดอย่างนี้เราก็มาปรงความเกลียดเป็นสิ่งที่เราไม่อนุญาตให้อยู่ในใจของเราเกินหนึ่งลมหายใจค่ะเพราะมันแสดงความคลายคืนอยู่ตลอดเวลาเป็นอิสระจากเกลียดเมื่อไหร่อภัยก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อนั้นค่ะ